สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถามาลีกับดิฉันค่ะแชร์วิยดาพีรัตกุลค่ะรายการของเรานะคะจะพูดเกี่ยวกับภาษาดอกไม้ค่ะโดยวันนี้ค่ะแชร์มากับคุณผู้ชมครั้งแรกนะคะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ตั้งแต่พื้นฐานจนในระดับที่คนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถจัดได้ค่ะและเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราจะบอกเล่าเกี่ยวกับพื้นฐานแรกของการจัดดอกไม้นะคะโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แล้วก็บอกถึงเทคนิคต่างๆค่ะคุณผู้ชมทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าดอกไม้บนโลกใบนี้นะคะมีอยู่มากมายเลยค่ะแล้วก็แต่งแต้มสีสันให้กับบนโลกใบนี้ได้สวยงามเสมอมาค่ะแต่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะหยิบจับดอกไม้มาปรุงแต่งแล้วก็สรรสร้างให้สวยงามมากยิ่งขึ้นโดยผสมผสานแนวทางของศิลปะแล้วก็การดีไซน์ค่ะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญท่านนึงค่ะซึ่งเรียกว่ารอบรู้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะคะขอแนะนำครูก๊อฟพิทักษ์หังสาจาระค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลายๆท่านในวงการดอกไม้นะคะจะรู้จักครูก๊อฟของเราเป็นอย่างดีค่ะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยแนะนำเบื้องต้นกันก่อนคุณครูก๊อฟนี่นะคะจะเป็นประธานชมรมนักจัดดอกไม้มืออาชีพแห่งประเทศไทย5สมัยซ้อนแล้วนะคะและตอนนี้นะคะก็ได้เปิดสตูดิโอสอนจัดดอกไม้อยู่ที่สุขุมวิท39มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติมากมายเลยล่ะค่ะตอนนี้ทราบว่ายุ่งมากทำงาน7วันเลยใช่ไหมคะครับผมก็ทำหลายด้านนะครับก็เลยยุ่งนิดนึงนะครับไหนจะช่วยเหลือราชการด้วยแล้วก็งานของตัวเองด้วยครับค่ะทราบว่าเป็นมีส่วนในการตัดสินการประกวดงานจัดดอกไม้ทั้งไทยและต่างประเทศเลยใช่ครับล่าสุดนี้เพิ่งทำไปก็คือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับเราจะคัดเลือกเยาวชนให้แข่งขันระดับโลกตอนนี้เลยแข่งขันระดับชาติก่อนเพื่อคัดได้ที่1ที่2มาเก็บตัวค่ะแล้วก็มีงานเกี่ยวกับแฟชั่นด้านดอกไม้ด้วยก็มีบ้างครับคือไม่ใช่นักจัดดอกไม้ธรรมดานะคะแต่เรียกว่าเป็น flower designer เลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะทราบว่าพื้นฐานแรกของผู้ที่ไม่รู้เรื่องดอกไม้เลยจะต้องจัดดอกไม้ประเภทไหนคะแนะนำกันหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานในการจัดดอกไม้เลยเนี่ยนะครับผมขอแนะนำให้เริ่มเรียนรู้เรื่องการสร้างรูปทรงสัดส่วนและช่องไฟก่อนเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะรู้ว่ารูปทรงแต่รูปทรงนั้นสร้างอะไรขึ้นมาก่อนถึงจะเป็นรูปทรงนั้นๆนะครับอย่างแบบแรกพื้นฐานเลยทราบว่าเป็นแนวนอนเป็นทรงแนวนอนหรือว่า horizontal arrangement เลยนะครับแล้วก่อนจะจัดดอกไม้ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยเรามาแนะนำทีละอย่างเลยได้เลยครับวันนี้นะครับเบื้องต้นเลยก็คืออาจจะมีเฟิร์นนัคราชนะครับแล้วก็กล้วยไม้นะครับฟลอโฟมสกอตเทปนะครับอันนี้หาง่ายที่บ้านต้องมีอยู่แล้วมีดนะครับกรรไกรนะครับมีไว้2อันเผื่อสำรองไว้นะครับแล้วก็ภาชนะหรือว่าคอนเทนเนอร์ที่ใช้จัดอาจจะเป็นถ้วยชามจานเป็นแบรนด์บ้านเราก็ได้นะครับมีกุหลาบแล้วก็มีดอกแคสเปียร์กระบอกชิ้นหน้านิดนึงนะครับจำเป็นไหมคะว่าจัดแนวนอนจะต้องเป็นดอกไม้4ประเภทนี้2ประเภทแล้วก็ไม่จำเป็นเลยครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้ดอกไม้เป็นกุหลาบประเภทเดียวเพื่อเป็นตัวกำหนดว่าจะทำยังไงให้เป็นรูปทรงนี้ขึ้นมาจะได้ง่ายสำหรับท่านผู้ชมนะครับส่วนตัวของกุหลาบและอื่นๆเนี่ยเป็นตัวแซมเฉยๆเองค่ะมีเทคนิคการเลือกดอกไม้ไหมคะต้องเป็นดอกไม้ประเภทไหนถึงจะมาจัดแนวราบได้สวยแนวนอนได้สวยถ้าเราทำเป็นดอกไม้อะไรก็ทำได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าวิธีการทำทรงแนวนอนเนี่ยทำไมถึงง่ายนะค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าได้เลยครับผมเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากเราก็หยิบฟลอโฟมมานะครับแล้วดูว่าไซส์ของตัวจักรันเนี่ยใหญ่แค่ไหนกะดูนะครับประมาณนี้เราก็ตัดสักครึ่งหนึ่งนะฮะวิธีการเซตฟลอโฟมนะฮะก็คือจะต้องให้สูงจากปากภาชนะขึ้นมาเนี่ยประมาณ2นิ้วมือตัดอย่างเชี่ยวชาญเลยนะใช่ใส่แล้วก็กดให้แน่นนะครับสูงที่มันจะปากภาชนะประมาณ2นิ้วมือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้แน่นนิดนึงแล้วเราก็ปาดทุกมุมเพื่อให้สะดวกในการปักดอกไม้ค่ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะอาจจะสงสัยค่ะครูก๊อฟว่าฟลอโฟมเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็สามารถใช้เลือกใช้ยังไงคะสำหรับฟลอโฟมเนี่ยนะครับจะมีด้วยกัน2ประเภทนะครับประเภทนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับก็คือประเภทที่ใช้สำหรับจัดดอกไม้สดนะครับเวลาจะใช้เนี่ยเราก็จะต้องนำตัวเนี้ยไปแช่ไว้ในน้ำโดยที่ไม่ต้องใช้มือกดนะครับปล่อยให้ซึมซับน้ำไปเองส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นฟลอโฟมที่ใช้สำหรับจัดดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเขาเรียกว่า dry ฟลอโฟมตัวนั้นไม่สามารถซึมซับน้ำได้เลยนะครับเนื้อก็จะต่างกับตัวนั้นจะเนื้อแน่นตัวนี้จะเนื้อสุยๆก็ซึมซับน้ำได้ดีนะครับค่ะสาเหตุที่ต้องจุ่มน้ำก็คือเพราะว่าเป็นดอกไม้สดใช่ไหมจะได้หล่อเลี้ยงดอกไม้ได้ถูกต้องครับทำให้ดอกไม้แบบว่าไม่เหี่ยวเร็ว
ครับเราก็จะปาดมุมทุกมุมออกอย่างนี้นะครับแล้วก็มุมด้านข้างด้วยนิดหน่อยคือมีดต้องคมใช้ได้เลยมีดต้องคมนะฮะเหมือนคุณครูกำลังทำขนมยังไงครับกำลังทำขนมอันนี้คือการเตรียมพร้อมสำหรับที่จะใช้ปักดอกไม้นะครับเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมุมเนี่ยจะเป็นโดนตัดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปักดอกไม้ไปเนี่ยนะฮะก็จะไม่ทำให้ดอกไม้ได้ไปติดสันมุมปักได้ง่ายขึ้นทุกมุมนะครับหลังจากนั้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยจัดดอกไม้มาก่อนเลยเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำเครื่องหมายไว้นิดนึงสำหรับทรงแนวนอนนี่นะครับจะเป็นการแบ่งเขตของฟลอราโฟมเอาไว้นะครับมีแบ่งเป็น4เพื่อจะได้เห็นว่าเราจะปักตรงไหนก่อนตรงไหนหลังนะครับต่อจากนั้นล่ะคะต่อจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นเอาท์ไลน์หรือการปักรูปทรงก่อนโดยการเลือกกุหลาบดอกที่เล็กที่สุดต้องใช้ดอกเล็กที่สุดให้สัก2ดอกนะครับ1ดอกค่ะหนึ่งดอกนะฮะเราก็ตัดแต่งดอกพอสมควรเลือกดอกเล็กที่สุดก่อนนะครับแล้วกำหนดเส้น A กับเส้น B นะครับความยาวก็ประมาณ20เซนอะไรคือเส้น A และเส้น B เส้น A คือเส้นที่ยาวที่สุดเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรคือ A กับ B นะครับแล้วเราก็ปักลงไป A นะครับจะยาวเท่ากันเมื่อได้ดอกหนึ่งแล้วก็จะปักอีกดอกนึงปักให้ตรงกันข้ามก็จะเห็นว่าตรงส่วนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเส้น A คือเส้นที่ยาวเท่ากันทั้ง2เส้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปักเส้น B เลือกดอกขนาดกลางๆนะครับกลางๆนี่ค่ะเส้น B เนี่ยจะยาวประมาณครึ่งหนึ่งของ A โดยที่ปักเป็นแนวเส้นตัดนี่คือเทคนิคเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราก็จะได้A และ B ซึ่งจะเห็นแล้วรูปทรงแนวนอนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสูงของการจัดดอกไม้ทรงนี้ก็คือโฟกัสพอยต์หรือจุดเด่นเลือกดอกที่ใหญ่ที่สุดนะครับมาหนึ่งดอกนี่เลยค่ะนั่นเลยหนึ่งดอกก็ตัดความยาวเท่ากับ B เลยนะฮะง่ายๆเลยเทคนิคอันนี้นะครับก็จะมีด้วยกันอย่างที่เห็นไม่เยอะเลยไม่เยอะขั้นตอนก็คือทำเส้น A ก่อนเส้นที่ยาวที่สุดก่อนหลังจากนั้นเราก็ทำเส้น B ครึ่งหนึ่งของ A ก็คือ Bนะครับแล้วก็โฟกัสพอยต์ตรงกลางก็จะยาวเท่ากับตัว B มองง่ายๆคือคล้ายๆกับวงเวียนเห็นไหมครับปาดปึ๊บเป็นครึ่งวงกลมเลยนะฮะใช้สายตาเราวัดใช่แล้วเราก็จะเห็นรูปทรงคร่าวๆว่าเป็นยังไงบ้างแล้วมีทั้งความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงนะครับหลังจากนั้นนะครับง่ายที่สุดอีกอันก็คือเราจะเห็นว่าระหว่าง A กับ B เนี่ยนะครับจะมีช่องว่างที่ใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ดอกไม้ระหว่างกลางทั้ง4ดอกเป็นเส้นทะยานมุมใช่เส้นทะยานมุมเลือกดอกเท่ากันเท่าๆกันนะครับ4ดอกโอเคนี่ก่อนน่ารักมากเลยเห็นมั้ยช่วยส่งด้วยนะครับเราก็จะปักลดช่องว่างไปปึ๊บปึ๊บเราควรจัดดอกไม้ในลักษณะถ้าเป็นกุหลาบนี่ควรจะรอบานสักแค่ไหนคะถึงจะมาจัดเพราะว่าทราบว่าถ้าบานเต็มที่แล้วมันจะอยู่ได้ไม่นานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับส่วนตัวนะจะชอบกุหลาบที่ค่อนข้างบานนิดนึงเพราะดอกกุหลาบเนี่ยจะสวยก็ต่อเมื่อเขาบานออกมานะครับแต่หลายๆคนนะครับในเมืองไทยจะชอบใช้กุหลาบที่ค่อนข้างตูมบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการทำด้วยบานด้วยใช้งานเพราะนั้นถ้าเราจะใช้งานทันทีเนี่ยพยายามเลือกดอกไม้ที่กำลังสวยดีกว่าอย่ามาค่อนข้างบานหน่อยนะตอนนี้เรามาดูเห็นไหมครับน้องแชร์เราก็จะเห็นว่ารูปทรงด้านนอกก็จะเป็นรูปทรงที่ชัดขึ้นช่องไฟที่กว้างก็จะลดน้อยลงแล้วทีเราก็จะมาเติมด้านบนนะครับเลือกดอกที่ใหญ่กับดอกที่เล็กมาใหญ่และเล็กนะครับดอกที่ใหญ่ก็จะปักใกล้ๆกับโฟกัสพอยต์นะครับโฟกัสพอยต์หรือ FP เนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับการถ่ายรูปนะครับต้องมีจุดเด่นของการจัดดอกไม้กี่ด้านคะสองด้านจ้ะสองด้านตรงนี้เราก็จะปักช่องไฟให้เท่าๆกันนะครับจะสังเกตว่าเป็นช่องไฟที่เท่ากันแล้วก็เป็นส่วนโค้งลงมาทำเช่นเดียวกันทั้งสองด้านนะครับยากไหมจ๊ะน้องแชร์เท่าที่ดูแล้วนะถ้ารู้ขั้นตอนหรือรู้วิธีการทำนะฮะอย่างนักเรียนที่มาเรียนของเราเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยบินจากต่างประเทศไม่เคยจัดดอกไม้มาก่อนเลยพอมาจัดมีผลงานของตัวเองปุ๊บทุกคนก็จะเหมือนแบบมีทั้งสมาธิมีทั้งกำลังใจทราบด้วยว่าการจัดดอกไม้จะสร้างสมาธิด้วยถูกต้องครับจะเห็นได้ว่าเราได้เส้นกลางที่เป็นเส้นโค้งสวยงามแล้วก็มีช่องไฟที่
ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ดอกใหญ่จะใกล้โฟกัสพอยต์พูดง่ายๆคือดอกใหญ่ที่สุดตรงกลางแล้วค่อยกลางแล้วค่อยไปถึงเล็กหลังจากนั้นนะครับหน้าและหลังเนี่ยนะครับเราก็จะมี2ด้านพื้นที่ว่างใส่ย่างข้างละ2ดอกค่ะครับดอกใหญ่หน่อยก็ดีนะครับก็เริ่มปักเลยกะให้ดูเป็นเส้นโค้งตรงนี้ลงมาระหว่างแบ่งครึ่งนี้ปุ๊บใช่ไหมครับครึ่งนี้เดี๋ยวมาครึ่งนี้ก็อีก1ดอกด้านหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วเริ่มสวยแล้วค่ะเริ่มสวยแล้วเห็นไหมฮะเทคนิคในการตัดก้านดอกไม้นะครับกรณีที่เราเจอปมเยอะๆอย่างนี้นะฮะเราก็จะต้องตัดแต่งก้านให้เล็กแล้วก็แหลมที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาปักไปในฟอลลอโฟมจะได้กระชับแล้วเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยจะไม่ทำให้โอซิสเนี่ยพรุนจะได้ไม่หลุดง่ายนะครับจะสังเกตเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะคือจะมีมุมที่เรากากบาทไว้แล้วแล้วก็ปักไปตามมุมเราก็จะเห็นว่าเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วฮะสำหรับการจัดดอกไม้รูปทรงแนวนอนแค่นี้เหรอคะดอกไม้ประเภทเดียวสามารถสร้างรูปทรงออกมาได้สวยงามโดยที่เราจะมาพูดถึงเรื่องเดิมก็คือเราเรื่องเรียนรู้เรื่องรูปทรงใช่ไหมครับสัดส่วนของ A line สัดส่วนของ B line คือครึ่งหนึ่งแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของช่องไฟนะครับว่าระหว่างโฟกัสพอยต์ถึง A เนี่ยเราจะใส่2ดอกนะครับโฟกัสพอยต์ถึง A ด้านนี้ก็ใส่อีก2ดอกเช่นเดียวกันระหว่างตรงนี้ถึงเส้นโค้งตรงนี้ก็เติมอีก2ดอกส่วนครั้งแรกเลยเรามาทวนนี่ไหมครับเส้นแรกที่เราปักก็คือเส้น A ก่อนนะครับจะเห็นสังเกตเห็นว่ายาวที่สุดหลังจากนั้นก็จะเป็นเส้น B เราก็จาก A ถึง B เนี่ยนะครับเราก็จะมีช่องว่างตรงกลางแล้วก็ใส่มุมละ1ดอกสังเกตไหมฮะค่ะมุมละ1ดอกและมุมละ1ดอกเมื่อได้ตรงนั้นปุ๊บจากด้านบนลงมานะครับอีก2ดอกข้างละ2ดอกโดยที่เว้นช่องไฟเท่าๆกันค่ะแล้วครั้งนี้ก็ง่ายแล้วก็เหลือหน้าและหลังก็ใส่2ดอกเช่นเดียวกันให้เป็นเส้นโค้งค่ะแต่ยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเรายังมีดอกไม้อีกคือกล้วยไม้ใช่ทีนี้ก่อนใส่กล้วยไม้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องลดช่องว่างโดยการใช้ใบนะครับเพราะดอกไม้ที่สมบูรณ์ได้เดี๋ยวก็ต้องมีสีเขียวนิดนึงนะครับก็เติมส่วนที่ถ้านึกอะไรไม่ออกเลยนะครับให้นึกส่วนที่เป็น A ก่อนตัวเริ่มต้นครั้งแรกเสมอวางเท่าไหนอะคะหรือว่าเฉพาะตัวรองพื้นตอนนี้เราใส่ตรง A ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็จะลดช่องว่างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างกุหลาบด้วยกันนะครับหรือว่าจะเป็นแนวบนหรือแม้กระทั่งแนวตรงกันข้ามนะครับการใส่พวกนี้ก็คือใส่ได้รอบแล้วก็ใส่ได้กระจายได้ทั้งหมดเลยดูสบายตามากขึ้นนะคะถูกครับข้อดีของแป้นหมุนเห็นไหมฮะบางทีเราไม่ต้องไปมูฟใจกันบ่อยๆจะทำให้ดอกไม้อาจจะช้ำง่ายหรือหลุดง่ายเพราะนั้นการใช้แป้นหมุนเนี่ยก็จะทำให้สะดวกค่ะแป้นหมุนนี่ก็หาซื้อได้ง่ายนะครับบางท่านอาจจะใช้เป็นแป้นแต่งหน้าขนมเค้กก็ได้ค่ะซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเราเป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยใช่ไหมคะว่าจะปักแค่ไหนถึงพออืมใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องพยายามเน้นปิดตัวฟอลลอโฟมด้วยเพราะตัวฟอลลอโฟมเป็นตัวโครงนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องโชว์เข้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ใบช่วยจะช่วยให้ฟลอโฟมนั้นดูบางตาลงหรือไม่เห็นเลยนะฮะสวยขึ้นหรือยังคะสวยค่ะแต่สิ่งที่ฉันอยากเห็นคือกล้วยไม้อยากทราบว่ากล้วยไม้จะเอามาประดับตรงไหนเพราะดูแล้วพื้นที่ก็ค่อนข้างเต็มแล้วทำไมถึงใช้กล้วยไม้รู้ไหมทำไมคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยดอกกล้วยไม้มีจำนวนมากแล้วก็กล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่หลายๆคนไม่รู้ว่าจะปักยังไงแล้วก็เป็นกล้วยไม้ที่เป็นดอกไม้ที่ปักยากพอสมควรเนื่องจากเนี่ยฟอร์มของดอกกล้วยไม้เนี่ยจะโค้งโค้งด้วยและในหนึ่งช่อเนี่ยจะมีหลายดอกซึ่งคงหลายๆท่านก็จะงงว่าเอ๊ะฉันจะเริ่มเอาตรงไหนปักก่อนดีตรงไหนปักหลังดีตอนนี้เราก็เริ่มใส่ไม้ก่อนนะสเต็ปแรกในการปิดถ้าภาษาสอนที่โรงเรียนครูก๊อฟก็จะใช้คำว่าปิดโป๊ก่อนก็คือมันจะเห็นโครงสร้างข้างในก็จะไม่สวยใช่ไหมฮะง่ายแป๊บเดียวดูสิเนี่ยไม่ถึงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นฝีมือของครูก๊อฟด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นแชร์เองก็คงจะใช้เวลาสักระยะอาจจะปักกุหลาบอยู่เลยไม่นะนักเรียนเราทุกคนเนี่ยนะครับ
มาจากไม่เป็นเลยหรือบางคนเนี่ยนะครับเปิดร้านมานานแล้วเนี่ยมาเรียนพื้นฐานก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนพื้นฐานการจัดดอกไม้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็สวยงามแล้วก็เนี๊ยบแล้วก็ช่องไฟอย่างที่บอกว่ามีสมาธิในการทำงานมากขึ้นต้องครับเอาล่ะมากล้วยไม้แล้วค่ะเราก็เลือกช่อดูยังไงคะวิธีการเลือกเราก็เลือกฟอร์มตรงนี้เราต้องใส่ส่วนที่ยาวที่สุดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตัดสายลงไปกระจายส่วนที่ยาวอันนี้ปักตามความรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมคะก็เริ่มจากส่วนที่ยาวก่อนเพราะว่าถ้ารูปทรงแนวนอนเนี่ยนะฮะถ้าเราใส่แต่เพาะตรงกลางอย่างเดียวเนี่ยก็จะทำให้ตรงปลายไม่มีดอกไม้เลยเพราะนั้นเราก็ต้องใส่ส่วนที่ยาวที่สุดก่อนเสมอหลังจากนั้นนะฮะพยายามใช้หน้าดอกขึ้นมานิดนึงบางทีเห็นไหมครับตัดแค่ดอกเดียวเราก็สามารถปักได้หลายๆคนไม่กล้าปักเพราะเห็นว่ากล้วยไม้เป็นช่อก็จะใช้ทั้งช่อเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดอกไม้ที่มีเนี่ยสามารถตัดได้ทั้งหมดสีหวานหวานนะครับกล้วยไม้เราต้องดูองค์ประกอบสีไหมคะว่าอย่างกุหลาบสีแดงเราควรจะใช้ดอกแซมสีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเบื้องต้นในการจัดดอกไม้เนี่ยคุณครูจะสอนเรื่องรูปทรงก่อนสัดส่วนช่องไฟหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของสีเนี่ยเราก็จะให้คำแนะนำพร้อมๆกันไปหลักการจัดดอกไม้ง่ายๆเลยนะครับในการเลือกสีดอกไม้ก็คือผู้ที่ไม่เคยจัดดอกไม้มาก่อนเลยเนี่ยคุณครูก๊อฟแนะนำให้ใช้โทนสีที่เป็นโมโนโทนหรือว่าสีเดียวกันก็คือสีที่เป็นในเฉดสีเดียวกันแดงชมพูแดงเข้มแดงอ่อนนะครับก็จะทำให้การจัดนั้นกลมเกลื่อนและก็สวยงามใกล้เสร็จสมบูรณ์ใกล้เสร็จสมบูรณ์อย่างสวยงามแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งอย่างเราก็จะใช้สังเกตไหมครับขึ้นต้นด้วยดอกไม้แค่ประเภทเดียวกุหลาบทีนี้เนี่ยกรณีที่เราไม่มีกุหลาบหลักเราจะใช้อะไรใช้อะไรคะใช่ไหมฮะกรณีที่ไม่มีกุหลาบเนี่ยเราก็ดูว่าเราจะหาดอกไม้อะไรได้บ้างที่เป็นดอกเดียวๆสามารถกำหนดช่องไฟให้เราได้ง่ายง่ายคาร์เนชั่นคาร์เนชั่นถูกต้องเก่งมากเออเก่งเรื่องดอกไม้เหมือนกันนะนะครับซึมซับจากครูค่ะนะฮะมีคาร์เนชั่นแล้วมีอะไรอีกเอ่ยกุหลาบคาร์เนชั่นแล้วก็จะมีดอกบัวก็จัดได้นะครับดอกบัวน่าสนใจค่ะใช่แต่คุณผู้ชมลองเอาไปประยุกต์ดูนะคะจะเริ่มสวยงามฝรั่งจะชอบมากเลยนะครับดอกกล้วยไม้เราคือไม่ควรจะแน่นเกินไปด้วยใช่ไหมคะใช่ดูจังหวะสวยๆแล้วก็คราวนี้เราก็มาดูว่าหมุนดูตรงไหนไม่มีดอกไม้นะครับโล่งไปน้อยไปเราก็ใส่บางท่านอาจจะชอบดอกไม้เยอะกว่านี้นะครับเราก็ใส่ให้เยอะหน่อยได้แต่ถ้าชอบน้อยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่แน่นไงฮะแต่คุณครูชอบพอดีพอดีครับว่าพอดีของคุณครูก็คือว่ามีช่องไฟเล็กน้อยแล้วก็มีดอกไม้กระจายทุกส่วนเวลามองมุมไหนก็สวยสวยเนาะอีกสักนิดหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะแซมด้วยดอกไม้เล็กๆนะครับก็คือแคสเปียนะครับมาเท่าไหร่ดีคะนั่นแหละประมาณนั้นตัวแคสเปียเนี่ยนะครับก็กระจายได้ทั่วๆเหมือนกันนะครับอันนี้ช่วยในด้านไหนทำให้เกิดความนุ่มนวลแล้วส่งรูปทรงให้สมบูรณ์ขึ้นจริงๆแล้วการจัดดอกไม้เนี่ยจะคล้ายๆกับการทำอาหารเหมือนกันนะบางคนชอบหวานมากบางคนชอบหวานน้อยใช่ไหมหวานมากก็เติมน้ำตาลลงไปหวานน้อยก็ใส่น้ำตาลน้อยหน่อยค่ะเรามาดูกันว่าครูก๊อฟหวานแค่ไหนโอ้ไม่บางทีบางครั้งเนี่ยครูก๊อฟจะบอกว่าดอกไม้เนี่ยถ้าเราชอบเยอะเราก็ใส่เยอะแต่เราก็ดูเรื่องจังหวะนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราชอบน้อยเราก็เอาความพอใจเราเป็นหลักครูก๊อฟก็จะใส่กระจายไปทั่วไม่ยากเลยดูสิจริงๆแล้วการเรียนรู้นะครับในทุกๆเรื่องเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคนไทยหลายๆคนนะครับที่คุณครูเห็นมาคุณครูอยู่วงการนี้มาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยจัดดอกไม้ได้เก่งนะฮะแต่พื้นฐานยังไม่แน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจัดได้สวยๆแต่พอเคลื่อนย้ายนิดนึงก็จะหลุดได้ง่ายแต่หลายๆคนก็ทำได้ดีนะครับไม่ได้หมายว่าทุกคนจะทำออกมาไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเราทำงานอะไรก็แล้วแต่โครงสร้างแข็งแรงปุ๊บเนี่ยงานออกมาก็จะดูสมบูรณ์ขึ้นค่ะก็พูดง่ายๆคือมันผู้หญิงสวยแหละถ้าเปื่อสวยอย่างเดียวแต่เดินไม่ได้ไม่สามารถจะ
ปไหนได้เลยอยู่กับที่เพราะว่าไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สวยสวยไม่สมบูรณ์แล้วแล้วก็กระจายสายไปอันนี้คือถ้าเราเริ่มต้นจากอย่างเส้น A เส้น B ถ้าเราวางในระดับที่ไม่เหมาะสมคือเราก็ไม่สามารถจัดออกมาเป็นพุ่มที่สวยงามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนเบสิกนะครับเราก็จะค่อนข้างบังคับนักเรียนนิดนึงสตริกเรื่องการวางจังหวะแล้วก็สัดส่วนหลังจากเบสิกไปแล้วเนี่ยพอถึงคอสดีไซน์แล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะดีไซน์เองได้มองเป็นละในเบื้องต้นเนี่ยเราก็บังคับนิดนึงก่อนว่าห้ามยาวเกินอันนี้นะห้ามสั้นเกินอันนี้แล้วทุกคนก็จะได้เขาเรียกอะไรชินกับการปักนะฮะมันแจสามารถหมุนให้คุณครูได้เลยได้แล้วค่ะจะเติมเป็นยังไงครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างสวยงามค่ะดูเราไม่ยากเลยนะคะคืออย่างที่บอกไว้ว่าถ้าพื้นฐานเราวางไว้มั่นคงเส้น A เส้น B แล้วก็ปักตามที่คุณครูก๊อฟสอนไว้นะคะก็จะทำให้อย่างอื่นเราง่ายละเราจัดตามความรู้สึกเลยขออีกนิดนึงครับใช่ท่านผู้ชมคิดว่ายากไหมครับผมว่าไม่ยากนะนี่คือระดับแรกระดับแรกการจัดแบบแนวนอนซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกไงครับว่าเรามาทวนกันอีกทีสำหรับการปรับรูปทรงนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยเส้นแค่2เส้น คือเส้นอะไรครับ A และ B ค่ะเห็นไหมครับแป๊บเดียวเองนะครับเส้น A จะยาวเท่าไหร่ก็ได้เรากะเอาสมมติว่าวันนี้เนี่ยเรากะประมาณ20เซนติเมตรบางท่านถ้าไปตั้งที่ใช้งานความยาวหรือห้องกว้างขึ้นเนี่ยอาจจะยาวได้อีกยาวได้อีกครับแล้วภาชนะเราต้องขยายใหญ่ด้วยหรือจะไม่ขยายก็ได้ขึ้นอยู่กับการปักนะฮะหลังจากนั้นเมื่อได้ A ยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ B จะยาวเท่าไหร่จ๊ะ B ยาวครึ่งนึงของ A ค่ะต้องเห็นไหมครับจำแค่ง่ายๆเองครับ A เท่าไหร่ก็แล้วแต่ B คือครึ่งนึงหลังจากนั้นก็มาใส่โฟกัสพอยต์เส้นทะแยงใช่เราควรจับศัพท์เทคนิคไหมคะจำโฟกัสพอยต์อะไรเงี้ยควรจำไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการจัดดอกไม้เกือบทุกรูปทรงนะฮะต้องมีโฟกัสพอยต์เพราะว่ามันจะต้องมีส่วนร่วมของดอกไม้เพื่อให้การจัดดอกไม้นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันบางคนเนี่ยไม่มีตรงนี้ปุ๊บเวลาจัดแล้วเนี่ยจะกระจายอย่างเงี้ยเราสังเกตไหมทุกเส้นจะพุ่งเข้ามาหาเซนเตอร์หมดเลยซึ่งเราเรียกว่าโฟกัสพอยต์ทำให้งานนั้นเป็นหนึ่งเดียวแล้วค่ะโอ้โหดูเหมือนจะเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะใช่นิดนึงฮะอีกนิดนึงน้องแชร์ต้องช่วยฉีดน้ำด้วยนะเพราะว่าจะทำให้หลังจากจัดดอกไม้เสร็จเนี่ยเราควรจะต้องฉีดน้ำให้ความชุ่มชื้นได้เลยนะคะใช่ครับน้ำแบบนี้อยู่ได้ประมาณกี่วันคะหลังจากเสร็จจัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเติมน้ำไปในจัดการให้เต็มนะครับดอกไม้ที่คุณภาพดีๆอย่างนี้น่าจะอยู่ได้5วันถึง1อาทิตย์นะครับ5วันถึง1อาทิตย์เรามาทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะคุณครูช่วยฝากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ในแนวราบให้ดูดีที่สุดทำอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับถ้าอยากจะจัดดอกไม้ในแนวนอนเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเลือกดอกไม้ที่เราชอบก่อนนะครับเป็นตัวหลักเป็นดอกเดียวๆนะครับดอกอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับ17ดอกนะครับ17ดอกเท่านั้นนะครับมี A 2A และ B 2B นะครับหลังจากนั้นก็จะมีโฟกัสพอยต์แล้วก็เริ่มต้นลดช่องว่างทั้ง4มุมหลังจากนั้นจาก Aถึงโฟกัสพอยต์เนี่ยนะครับ A ถึงโฟกัสพอยต์ใส่ข้างละ2ดอกแล้วก็เหลือหน้าหลังใส่2ดอกที่เหลือนะครับเราก็จะใช้อะไรก็ได้นะครับหลังจากดอกไม้หลักดอกเดียวที่เราเลือกมานะครับอาจจะใช้ใบไม้เป็นใบเฟิร์นหรืออาจจะเป็นใบโปร่งฟ้าหรืออาจจะเป็นใบดอกพุธนะครับก็ได้มาลดช่องว่างโดยการปิดโป๊ก่อนนะครับเป็นสีเขียวหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะชอบดอกไม้อีกประเภทอื่นเป็นดอกพุธหรือดอกมัมอะไรก็แล้วแต่สร้อยทองก็ได้นะครับมาลดช่องว่างอีกทีนึงคือประยุกต์ไปตามสิ่งที่เรามีก็จะทำให้รูปทรงนี้เติมเต็มอย่างสมบูรณ์และสวยงามนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเพียงแค่15นาทีเท่านั้นค่ะครูก๊อฟจะจัดดอกไม้ได้อย่างสวยงามได้ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองไปจัดกันดูนะคะแต่ว่าครูก๊อฟค่ะทำอย่างไรให้ดอกไม้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะการจะจัดดอกไม้อยู่ได้นานนะครับเราก็จะต้องเริ่มต้นจากการเลือกดอกไม้ก่อนนะครับเลือกดอกไม้ที่มีความสดและก็ใหม่นะครับหลายๆคนที่จัดดอกไม้แล้วเนี่ยดอกไม้จะเหี่ยวเร็วเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราซื้อดอกไม้เนี่ยเก่าหรือใหม่มาครับดูยังไงคะว่าถ้าเก่านี่จะเป็นแบบไหนถ้ากุหลาบนะครับเคสของกุหลาบถ้ากุหลาบที่มีความเก่าเนี่ยครับเราจะสังเกตจากกลีบของดอกจะเห็นลายเส้นได้ชัดเจนและแห้งเพราะนั้นกุหลาบที่จะเลือกซื้อคือต้องอวบแล้วเย็นแล้วก็ฉ่ำน้ำนะครับแล้วก็ดูที่มีความ
บานเล็กน้อยหรือแย้มนิดหน่อยค่ะจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นก็คืออยู่ได้5วันหรือไม่ก็6วันนะคะถ้าดูแลดีๆแล้วก็ฉีดพรมน้ำทุกวันใช่ค่ะฉีดน้ำเติมน้ำในจักรันค่ะนี่เป็นเพียงแค่การจัดดอกไม้แบบแรกเท่านั้นนะคะที่เรียกว่าง่ายที่สุดเรียกว่าแบบแนวนอนนะคะเรายังมีแบบดอกไม้ให้จัดกันอีกหลากหลายเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าค่อยๆก้าวระดับพื้นฐานขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นระดับขั้นบันไดนะคะเริ่มรู้สึกเหมือนแชร์หรือยังคะว่าการจัดดอกไม้ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ก็ยังมีบางคนนะคะรู้สึกกลัวที่จะจัดดอกไม้กลัวจัดไม่สวยครูก๊อฟลองให้กำลังใจกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะหัดจัดดอกไม้ดูสิคะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจะจัดดอกไม้นะครับการจัดดอกไม้เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะให้ทั้งความสุขให้ทั้งเวลาว่างของคุณมีประโยชน์ขึ้นมาอีกยังทั้งให้สมาธิด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดดอกไม้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับลองเข้ามาจัดกันดูจะรู้สึกว่าสนุกด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะหรือใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงชมรายการของเรานะคะหัตถามาลีหัตถาคือมือสองมือของเรานะคะแล้วก็มาลีคือดอกไม้รายการของเราจะมาสอนคุณผู้ชมจัดดอกไม้แบบง่ายๆแต่ว่ามีสไตล์แบบครูก๊อฟค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณครูก๊อฟเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับรายการหัตถามาลียังคงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะโดยจะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ให้สวยงามด้วย2มือของคุณค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแชร์และครูก๊อฟต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ด้วยความคิดถึงจึงมาหานำรักมา